มาขอ energy เลย energy มายังขอเสียงไหมคะรอดมากสวัสดีเพื่อนๆชาวแกร็บทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับภูเขานั่นเองนะคะคุณหน้าค่าตากันอย่างแน่นอนนะคะมาบ่อยเวอร์นะคะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็exclusive ไม่แพ้กันนะคะซีนูนิวนะคะวันนี้นะคะกับบรรยากาศที่อบอุ่นและ energy มาเต็มแน่นอนกับงานที่มีชื่อว่า Grab Food X Pepsi คู่ซ่าท้าลุยและคู่ซ่าในวันนี้คือใครคะขอเสียงหน่อยใครคะวันนี้เป็น AI นะคะเราจ้าง AI มานั่ง10คนตรงนี้ไม่ใช่นะคะวันนี้อบอุ่นกว่าที่เคยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีผู้โชคดีถึง10ท่านด้วยกันนะคะที่เขาเรียกว่าร่วมกิจกรรมกับทาง Grab Food X Pepsi นะคะที่ซื้ออาหารครบ500บาทนะคะแล้วก็ได้มาทำกิจกรรมสุด Exclusive ร่วมกับแขกรับเชิญซีนูนิวของเราในวันนี้นั่นเองนะคะอ่ะตื่นเต้นมั้ยคะตื่นเต้นไหมตื่นถามตัวเองตอนเนี้ยตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยนะคะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าใครที่กำลังดูไลฟ์นี้อยู่เนี่ยต้องเขาเรียกว่าอัพเอเนอร์จีกันก่อนเพราะวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมมีเกมให้เล่นมากมายเลยสไตล์แบบว่าสงครามสไตล์แบบว่ากีฬาสีนะคะแล้วก็วันนี้เพื่อนๆผู้โชคดีทั้ง10ท่านเนี่ยจะได้มาเล่นเกมกับพวกเราด้วยนะคะระหว่างนี้ทิ้งเที่ยงแบบนี้เนาะใครที่กำลังรอดูไลฟ์นี้อยู่นะคะสามารถ CF อาหารจากใน Grab Food ได้เลยมาเป็นการรองท้องคู่กับ Pepsi ด้วยนะคะเพราะว่าอาหารอร่อยๆใน Grab Food เนี่ยก็ต้องรับประทานคู่กับ Pepsi เพื่อความซ่าสดชื่นเย็นสุดขั้วหัวใจให้มันอร่อยขั้นสุดไปเลยนะคะวันนี้เนี่ยทาง Grab Food และ Pepsi เนี่ยเขามีเขาเรียกว่าส่วนลดเนาะปังๆมาให้ทุกคนได้ CF กันนะคะนั่นก็คือส่วนลดพิเศษที่ลดเพิ่ม40บาทเมื่อสั่งขั้นต่ำ200บาทต้องใช้โค้ดไงมีโค้ดอะไรบ้างนะคะโค้ดที่ใช้ได้เนี่ยก็คือว่าจัดหนักอร่อยไม่สนแคลนะคะใส่รหัส Pepsi NS นะที่ย่อมาจาก Pepsi No Sugar นั่นเองนะคะหรือว่าจะเต็มที่อร่อยซีดถึงใจนะคะกับรหัส Pepsi REG หรือว่า Pepsi Regular ที่แบบเป็นรสดั้งเดิมนั่นเองนะคะใช้2โค้ดนี้ก็ลดราคาได้เหมือนกันนะคะลดเพิ่ม40บาทเมื่อสั่งขั้นต่ำ200บาทนั่นเองอร่อยซ่าได้ทุกอร่อยซ่าได้ทุกที่ทุกเวลาที่ Grab Food เท่านั้นเห็นไหมฉันตื่นเต้นจริงอย่ามาจับจ้องแบบนี้นะคะฉันจะให้พวกเธอได้เปลี่ยนที่พักสายตาเปลี่ยนจากมองพิธีกรเป็นมองใครตอนนี้เขาพร้อมแล้วนะคะขอเสียงวอร์มเสียงก่อนไหมวอร์มเสียงก่อนไหมเดี๋ยวเขาไม่ออกนะขอวอร์มเสียงก่อนขอเสียงผู้สนิทสิบท่านหน่อยค่ะแล้ววันนี้นะคะมีเสียงเด็กมีเสียงเด็กอยู่ข้างหลังก่อนที่จะไปพบกับซีนูนิววันนี้ขอฝากแฮชแท็กด้วยนะคะกับแฮชแท็ก GF Pepsi คูซ่าซีนูนิวนะคะท่องให้ขึ้นใจเพราะวันนี้แฮชแท็กนี้จะต้องขึ้นอันดับ1บนโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มอย่างแน่นอนนะคะใครที่มีโมเมนต์ประทับใจในวันนี้แคปได้เรคคอร์ดสกรีนได้แล้วเอาไปปั่นกันต่อในทุกช่องทางเลยเป็นกำลังใจให้กับ Grab Pepsi แล้วก็ซีนูนิวด้วยนะคะวันนี้เห็นบ้างหลังนี้คือเขาพร้อมแล้วเขาเป็นการแบบว่าซุ่มๆแล้วเขาวอร์มแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดตัวมุมแรกก่อนดีกว่าวันนี้เขาจะมาปะทะกันด้วย energy แบบไหนขอเสียงปรบมือต้อนรับฝั่งแรกเลยซีพรึกค่ะมาเลย energy มาโอ้โหมาด้วยความเคร่งขรึมเอา อันนี้มืออาชีพนะไม่ใช่มือสมัครเล่นนะทำเซียนเหมือนเรียนมาอันนี้คือคู่ต่อสู้ไม่กล้าออกมาแล้วนะคะผมอายมากเลยปะดีวะหนูแล้วคือตอนแรกตอนบีเปิดตัวให้นางคิดเองเนี่ยก็ทำตัวเองแล้วอายตัวเองไม่เราต้องเข้าทีมหน่อยพร้อมจะเจอคู่ต่อสู้หรือยังพร้อมแล้วครับผมคู่ต่อสู้พร้อมไหมฮะคู่ต่อสู้บอกไม่พร้อมไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้โชคดีเขารออยู่แล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับโนนิวสวรินค่ะเอเนอร์จี้คนละแบบนะวันนี้เขามากันแบบว่าเป็นดุกดิกเมื่อกี้เอ้าเล่นอะไรกันคะเธอและฉันจะเปิดตัวด้วยความบอกว่าวันนี้เป็นสงครามวันนี้ต้องแข่งขันแล้วดูทำดุกดิกหมดเลยมูทที่ฉันสร้างมาตั้งแต่ต้นไลฟ์มันหมดแล้วค่ะ
โอเคค่ะเล่นด้วยค่ะเล่นด้วยกันอ่ะเดี๋ยวให้ซีนุนิวทักทายแฟนคลับทั้งในไลฟ์แล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้โชคดีตรงนี้สักนิดนึงค่ะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขยับมาเร็วขยับมาตรงนี้ใช่ไหมฮะสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งไลฟ์ด้วยครับอ่าแล้วสิทธิ์ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมสนใจรำมวยด้วยกันไหมฮะจริงๆแล้ววันนี้จะมาหลอกขายคอร์สมวยไทยอ่ะดูเหมือนอยู่นะจะมาหลอกขายคอร์สก็อยากเรียนอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นการวอร์มไงถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้คนแพ้จะต้องเป็นนายทาสนายทาสคนชนะจะเป็นนายท่านแต่ขอบอกไว้แค่นี้เดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันตอนแบบว่าบทลงโทษจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เกมทั้งหมด3เกมมิชชั่น3มิชชั่นต้องทำให้เต็มที่ครับเข้าใจไหมฮะเราเต็มที่แน่นอนอยู่แน่นอนครับผมเรื่องเกมใช่ชอบไงแย่งชิงแข่งขันเราชอบอยู่แล้วคู่เนี้ยนี่แต่ว่าวันนี้จะไม่ให้น้องซีนุนิวเนี่ยเขาแข่งกันแค่2คนเพราะวันนี้พิเศษกว่าครั้งก่อนๆที่เราเล่นเกมกันมาเพราะวันนี้นะคะเราจะมีเพื่อนๆผู้โชคดี10ท่านตรงนี้จะได้เข้าทีมของซีนุนิวไปฝั่งละ5คนใช่เป็นการเสริมทัพเดี๋ยวเราจะมารำมวยด้วยเอาไม่เอาอะไรนะไม่ไหวไม่ไหวต้องไหวแล้วล่ะต้องไหวแล้วครับเกมวันนี้จะบอกว่ามันหนักเกินกว่าที่ซีนุนิวจะแบกรับกันแค่2คนใช่ครับมันหนักลำพังภูเขาคนเดียวก็ช่วยไม่ไหวต้องพึ่งพาเอเนอร์จี้เพื่อนๆที่อยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะพร้อมหรือยังที่จะเข้าทีมซีนุนิวแต่กติกาในการจะเข้าทีมมันไม่ใช่ว่ามายืนจิ้มอะไรให้มันคลีเช่หรือว่าให้มันเฉยๆไม่ได้วันนี้เรามีกติกาพิเศษสำหรับการที่คัดเลือกเพื่อนๆเนี่ยเข้าทีมของทั้งสองคนด้วยอ่ะขอพร็อพเลยขอพร็อพเลยไหนมีโจทย์มีโจทย์ของน้องอ่ะกติกานะคะก็คือว่าเดี๋ยวซีนุนิวเนี่ยจะยกโจทย์เป็นเมนูอาหารจากทาง Grab Food เนาะที่มี CF ได้ในแอปพลิเคชัน Grab เนาะว่ายกเมนูขึ้นมาปุ๊บแล้วเพื่อนๆที่อยู่ตรงเนี้ยเขาจะมีป้ายเป็นป้ายเป๊ปซี่รสดั้งเดิมและป้ายเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลเนาะเลือกว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากทานเป๊ปซี่รสไหนสูตรไหนกับเมนูที่น้องๆเนี่ยยกขึ้นมาแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะเฉลยว่าทั้ง2คนเนี่ยเขาเลือกสูตรไหนรสไหนกันแล้วก็จะได้เข้าอยู่ทีนั้นเลยนะคะโอเคมั้ยเลือกทั้ง2รสเลยครับพี่ภูเขาโจทย์ๆๆมาเลยมานะคะอย่าลืมนะคะวันนี้นี่คือเริ่มต้นก็เริ่มมีเขาเรียกเริ่มมีฤทธิ์แล้วกับกติกาของทาง Grab Food แล้วก็เป๊ปซี่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสนุกแน่นอนนะคะกับ #GF Pepsi คู่ซ่า4นุนิวนั่นเองนะคะ GF ก็ย่อมาจาก Grab Food ไงเออท่องเอาไว้เลย #GF Pepsi คู่ซ่า4นุนิวซ่าแน่นอนนะคะอ่ะโจทย์ข้อแรกครับผมนี่เลยครับข้อแรกเป็นอะไรเอ่ยอันนี้ครับข้อแรกทีละเมนูอ่ะเดี๋ยวเอางี้เพื่อเขาเรียกว่ากระจายแอร์ทามให้เพื่อนๆทั้ง10คนเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งเป็น3เซตเนาะเป็น3คน3คนและ4คนเดี๋ยวจิ้มตามเลขที่นั่งเลยอย่างนี้ก็ได้อ่ะเบอร์1เบอร์2เบอร์3ก่อนเนาะแล้วก็เป็นเบอร์4เบอร์5เบอร์6นะคะแล้วก็7 8 9 10เนาะอ่ะแบ่งกันอย่างนี้นะโอเคอ่ะเซตแรกก่อน3คนกับโจทย์ข้อแรกโจทย์ข้อแรกครับครับนี่อีกฝั่งครับ นี่ครับอันนี้คือต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งสามคนแรกอยากทานต้มยำกุ้งคู่กับเป๊ปซี่รสดั้งเดิมหรือไม่มีน้ำตาลยกค่ะโอเคมีทั้งรสดั้งเดิมและมีทั้งไม่มีน้ำตาลเลยเป็นเบอร์หนึ่งก็คือเป็นในส่วนของรสดั้งเดิมแล้วไม่มีอีกสองท่านเป็นไม่มีน้ำตาลนะมาถึงในส่วนของโจทย์ข้อที่สองเปลี่ยนเมนูแล้วก็จะเป็นหมายเลข3ใช่ป่ะวะ4 4 4 5 6เออเอาละเริ่มละเริ่มตื่นเต้นละเห็นมั้ยอ่ะโอเคชูได้เลยใช่มั้ยอ๋อเป็นพี่ว่าอย่างงี้ใช่มั้ยได้อ่ะชูได้เลยข้อต่อไปครับผมนี่อันนี้เป็นเมนูอะไรคะป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นครับป๊อปคอร์นเลยนะครับเป็นฟิวของทอดอยู่นะเมื่อกี้เป็นฟิวของแซ่บแล้วนี่เป็นของทอดแบบว่ากินเพลินอร่อยครับเบอร์4เบอร์5เบอร์6ของเราอยากทานเป๊ปซี่สูตรไหนกับเมนูป๊อปคอร์นคะยกเลยค่ะเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลเป๊ปซี่รสดั้งเดิมและเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลนะคะจำเอาไว้นะจำเอาไว้นะอีก4ท่านสุดท้ายนะคะมากับข้อสุดท้ายคืออะไรเอ่ยและข้อสุดท้ายครับก็คือก็คือลีลาทำไมส้มตำส้มตำเป็นเมนูที่แซ่บๆคือเมนูแซ่บๆนี่คือต้องนึกถึงเป๊ปซี่ด้วยอยู่แล้วมันกินแล้วมันแบบว่า
มันถึงใจเนาะมันซ่ามันเพิ่มความอร่อยยิ่งกว่าอ่ะมีทั้งรสดั้งเดิมมีทั้งเบปซี่ไม่มีน้ำตาลเบปซี่มีน้ำตาลและเบปซี่ไม่มีน้ำตาลนะคะทุกคนยกของตัวเองที่เองเลือกไว้ข้างหน้ายกเลยยกเลยทีนี้กติกาในการที่จะคัดคนเข้าทีมเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับ4นูนิวแล้วว่า4นูนิวเนี่ยจะเลือกทานเบปซี่สูตรมีน้ำตาลหรือเบปซี่รสดั้งเดิมเออครับทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วจากการจากการชุดดูไม่ออกใช่ไหมคะดูหรือว่าเราแลกชุดกันดูไม่ออกเนาะตายแล้วอ่ะแต่งเหมือนเฮียได้เปิดแล้วก็พี่สี่เป็นเบปซี่รสไหนคะใช่เป็นเบปซี่ไม่มีน้ำตาลเพราะฉะนั้นเบปซี่ไม่มีน้ำตาลมาฝั่งพี่สี่ได้เลยลุกขึ้นมาได้เลยค่ะถึงเบปซี่ไม่มีน้ำตาลแต่ก็มีความหวานในตัวนะคะนี่เหมาะมากเลยนะกับการทานกับของทอดของมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเบปซี่ไม่มีน้ำตาลเนี่ยเขาไม่มีแคลไงเป็นการบาลานซ์เผื่อเรารู้สึกผิดขึ้นมาและเบปซี่รสดั้งเดิมมาฝั่งนี้ได้เลยมาฝั่งนี้ได้เลยโอ้ยเรามีสามมาฝั่งนี้ได้เลยได้เลยด้านนี้ได้เลยค่ะด้านนี้ข้างน้องได้เลยเงี้ยเสียสละไหวไหมกล้องเก็บไหวไหมกล้องเขาไม่ได้กล้องเก็บได้อยู่เนาะได้ไหมคะอ่ะทีเนี้ยมันได้หรอมันน้องจะไหวแล้วน้องตัวแค่นี้ได้เลยอุ้ยใจดีมากอุ้ยน่ารักน่ารักมากเออเงี้ยก็โตแค่นี้เหมือนกันนะฮะสงสารกลัวอะไรรู้ไหมกลัวนุ่นนิวร้องกลัวนุ่นนิวร้องไห้ค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวถามทั้งคู่ดีกว่าว่าอย่างน้องซีเนี่ยเลือกแบบว่าทานเบปซี่สูตรมีน้ำตาลเนาะปกติถ้าเกิดเป็นเบปซี่สูตรมีน้ำตาลเนี่ยชอบทานกับอะไรถ้ามีน้ำตาลใช่ไหมถ้าไม่มีน้ำตาลเป็นสูตรของทีมถ้าไม่มีน้ำตาลก็ชอบทานกับพวกของทอดครับหรือของที่มีไขมันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันสูตรแคลอรี่ครับเผื่อเราจะได้บาลานซ์แคลแต่ที่จริงก็ชอบทั้งสองอย่างใช่ไหมแต่ชอบไม่มีน้ำตาลมากกว่าใช่เลือกยากเหมือนที่ต้องเลือกว่าทีมซีหรือนุ่นนิวไงใช่ไหมและนูนิวเนี่ยก็คือว่าเป็นสูตรแบบรสดั้งเดิมใช่ชอบทานกับอะไรครับชอบทานกับของแบบแซ่บๆครับอ้าวชอบทานกับเฮียเหรอโอเคถ้างั้นรู้แล้ว energy ของทั้งสองทีมเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาถามชื่อสมาชิกแบบเร็วๆดีกว่าเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าทำความรู้จักกับลูกทีมของเราเนาะชื่ออะไรเอ่ยชื่อสีฟ้าค่ะสีฟ้าแพ้ค่ะแพร่แพร่เมเป๊ปอุ๊ยเป๊ปซี่เหมือนเป๊ปซี่แรงมากชื่อมีแบรนดิ้งมิ้นท์ค่ะมิ้นท์นะคะคุณมิ้นท์มิวค่ะคุณมิวเลนอนออันนี้คือชื่อใช่ไหมฮะโอเคน่ารักมากนอนอนูนิวนาวนี่นอนนอและนาวนี่นาวนี่จิ๊กคุณจิ๊กนะคะจิ๊กพี่จิ๊กเมลเมลโอเคพี่เมลครับทำความรู้จักแล้วขออนุญาตอยู่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวอธิบายกติกาเข้าสู่เกมแรกกันเลยนะคะเกมแรกของเราทุกคนตื่นเต้นไหมฉันตื่นเต้นกว่าเพราะฉันกำลังเปิดอันนี้ไม่ทันโอ้ยมาแล้วยังไม่ทันระบบ AI ของเราทำงานเร็วกว่าพิธีกรมากเกมแรกนะคะมีชื่อว่าพยัญชนะพาตะลุยเห็นไหมมีเป็นพยัญชนะอยู่ตรงนี้ครับผมไม่บอกกติกาไม่บอกเธอเกมนี้ตั้งใจฟังกติกาเพราะว่าทั้ง2ทีมต้องใช้ความสามัคคีสูงมากเกมนี้นะคะจะมีเวลาอยู่3นาทีให้ซีและนูนิวที่เป็นหัวหน้าทีมทั้ง2ฝั่งเนี่ยสลับกันมาหยิบพยัญชนะ1ตัวสมมติหยิบกอไก่ขึ้นมาเราต้องพูดชื่อเมนูอาหารที่เป็นพยัญชนะอันนั้นเช่นไก่ย่างต้องเป็นเมนูอาหารอย่างเดียวเมนูอาหารเท่านั้นนะคะเพราะว่า Grab Food เนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของเป็นแอปพลิเคชันสั่งอาหารแบบ1เข้าใจป่ะแล้วถ้ามันมีตัวประหลาดมีหลายตัวมากเลยสมมุติเป็นคอรักคังอย่างเงี้ยเราต้องนึกให้ออกคอรักคังก็คาน้ำกรอบครับเราต้องทำหน้าที่ลูกทีมที่ดีเราสามารถบอกได้เข้าใจไหมทีนี้มันมีความชาเลนจ์อยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดใครหยิบขึ้นมาแล้วนึกไม่ออกเกิน3วิจะต้องเปลี่ยนเป็นอีกฝั่งนึงเข้ามาเล่นต่อได้เลยทันทีเข้าใจไหมฮะถ้าหยิบแล้วตอบถูกแล้วเอาพยัญชนะเนี่ยเก็บไปไว้ที่ลูกทีมตัวเองได้เลยแล้วเรามานับคะแนนกันตอนสุดท้ายงงไหมไม่งงไม่งงอ๋อสมมติผมว่าปุ๊บใบไม้อย่างเงี้ยฮะแล้วก็ถ่ายรอเรือแล้วเราก็พูดชื่ออาหารรอเรือแล้วมันต้องยังครับชูเข้าไปแบบอันนี้เอาไว้ข้างหน้าเราสามารถเลือกอะไรก็ได้แหละใช่ใช่ใช่อันไหนก็ได้ครับจะเก่งเกินอันเนี้ยพร้อมไหมฮะพร้อมครับเซตติ้งได้อยู่เนาะได้มั้ยคะได้อยู่เนาะ
อ่ะโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตอยู่ตรงกลางนะและซีนูนิวอ่ะขยับมาแบ่งฝั่งกันอย่างนี้เลยก็ต้องหลับตาจับไหมครับอะไรฮะไม่ต้องค่ะเลือกได้ว่าอันไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะตอบได้ถ้าเราแบบว่าหยิบอันที่มันตอบได้เร็วๆว่ะเพื่อนก็จะหมดละอันที่ง่ายๆเก็ทไหมอ๋อข้างหลังสามารถช่วยได้นะคะช่วยได้นะอ่ะโอเคอ่ะอย่าเพิ่งนะคะทีมจับเวลาพร้อมไหมทีมจับเวลาอยู่ไหนคะพร้อมนะคะ3นาทีพร้อมมั้ยฮะเอาเป่ายิงสุบก่อนใครเริ่มเป่ายิงสุบก่อนเป่ายิงสุบก่อนใครเริ่มชนะเริ่มชนะเริ่มเริ่มสุบพี่สีเริ่มนะคะทีมสแตนด์บายนะเดี๋ยวใครจับได้ตัวอะไรต้องพูดด้วยนะคะพูดออกมาว่าเราสามารถเลือกได้ใช่มั้ยฮะใช่ข้างหลังจะได้รู้ด้วยว่าได้ตัวอะไรพี่สีพร้อมอุ๊ยทีมจับเวลาพร้อมนะคะเอาดูทรงจะไม่พร้อมละดูทรงไม่พร้อมละขอบคุณครับมาตื่นเต้นและอยากเล่นด้วยนะคะอ่ะโอเคเอามือค่อยหลังถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะพี่ซีตัวอะไรยอยักษ์ครับยอยักษ์ยางหมุนเส้นยางหมุนเส้นอ่ะให้เพื่อนเก็บไว้ยางหมุนเส้นเร็วๆนุ่นๆหยิบได้เลยก็ไก่ย่างไก่ย่างอ่ะได้ไก่ย่างกะเพราก็ได้เก็บเลยไปได้หยิบเลยใช่ไหมครับงองูครับอะไรเอ่ยได้ไหมโอ้3ครับเล็กไว้2หนึ่งแล้วนะหนูนิวเธอหนูนิวตาหนูแล้วลูกมันเปลี่ยนมาทางหนูแล้วลูกไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าต้องเอาอันของเฮียครับไม่เปลี่ยนอันใหม่ได้เลยอันที่หนูถนัดลาดหน้าอะไรครับลาดหน้าครับลาดหน้าไปพี่ซีเร็วห้ามพลาดสอเสือครับสอเสือส้มตำได้เก็บเลยไปหนูนิวลาบครับลาบเงินไปเก็บเฮ้ยหยิบอีกอันน่ะมาฮะมาม่าผัดเผ็ดได้เก็บเลยหนูนิวละเอ๋ออันนี้ละอ๋อหนูนี่อ๋อส่วนครับเลิศเก็บเลยขอไข่ครับได้เลยไข่ทุกอย่างไข่ดาวไข่เจียวได้เลยค่ะเก็บค่ะครับต้มแซ่บครับต่อเต่าเลิศฉันชอบมากคิดคำตอบก่อนได้โจทย์เลิศข้อควายครับข้อควายคณะหมูกรอบคณะหมูกรอบปูแล้วหิวเดี๋ยวถ้าได้คนละครั้งก็คณะหมูกรอบอีกรอบหนึ่งปอปลาครับปูผัดผงกะหรี่เลิศปูผัดกะหรี่ไปพี่ตีดอเด็กครับดอเด็กดอกขจรผัดไข่เลิศได้โอ้โหแอดวานมากนะคะบอใบไม้ครับบีบิมบับครับบีบิมบับอะไรอ่ะเกาหลีเหรอนานาชาตินานาชาติอุ้ยมีเสียงเอฟเฟคอุ้ยมีด้วยเหรอก็ไก่ครับอะไรนะฮะก็ไก่ครับวิไก่ย่างซ้ำอ่ะไก่ทอดได้เอาเนี่ยนี่จะตอบประตักหนูตอบตักอุ้ยประตักเดี๋ยวเมียงคำครับเมียงคำน่ารักได้เลยอุ้ยทั้งหมดแล้วทอทหารครับทอทหารทอดทุเรียนทอดได้เลยทุเรียนทอดได้เลยไปได้ด้วยเหรอต้นเต่าครับต้มยำครับต้มยำหนูต้มเองเหรอเมื่อกี้ต้มแซ่บอันนี้ต้มยำหนูเจ้ากี่ต้มลูกอ่ะสุดท้ายแล้วพี่ซีต้มปลาครับเอาคอคนคอคนอะไรนะหนูนี่บอกคอคนพี่เฮียเอาคอคนครับคอคนอะไรอ่ะคอคนฮะหมดเวลาแล้วความเลิศเคยรู้ป่ะความเลิศคือพอนุ่นนี่บอกคอคนพี่สีก็เอาคอคนจริงๆเขาเผื่อแบบว่าเชื่อคนง่ายเหมือนกันนะเอาดีๆไม่รู้อ่ะอันนี้คือคะแนนขยับเข้ามาให้ใกล้นิดนึงได้ไหมคะคะแนนของเราออกมาแล้วนะคะโอ้ยสนุกละอูแงอูแงเหมือนเสียงเด็กเลยนุ่นนี่ได้ไป8คะแนนพี่สีได้ไป7คะแนนเกมแรกทีมนุ่นนี่นะคะกับเบปซี่รถดั้งเดิมชนะไปคนชนะโดนทำโทษจะบอกว่าทีมงานไม่ต้องใส่ซาวด์เอฟเฟคนะคะเพราะว่าลูกทีมเนี่ยยืนบีบกันยิ่งกว่านะคะอ่ะโอเคทีนี้ทีมของพี่ซีนะคะกับเบปซี่ไม่มีน้ำตาลเนี่ยอย่าพึ่งขวัญเสียเพราะว่ามันยังมีอีก2เกมเอาซ้อมมากการเห็นใจทีมงานเบื้องหลังขอบคุณแทนพี่เขาด้วยนะลูกน่ารักเนาะอ่ะมากับเกมที่2ดีกว่าเพราะเกมแรกเนี่ยนุ่นนิวขึ้นนำไปแล้วแต่เกมที่2เนี่ยอันแรกคือยังไม่ใช้พลังกายอะไรมากมายเน้นการใช้สมองเนาะแต่เกมที่2อ่ะมันมีฤทธิ์กว่านี้แบบล้านเท่า
ครับผมเพราะเกมที่2เนี่ยเราจะใช้พลังกายกันมากขึ้นทุกคนจะได้มีส่วนร่วมกับเกมนี้นะคะกับเกมที่มีชื่อว่าลุยยึดพื้นที่กับเป๊ปซี่ในดวงใจโอ้นี่เล่นยังไงครับเธอครับตอนนี้คือผ่านไปเกมแรกแต่แรงเหมือนจะหมดแล้วทางนี้ไม่ใช่คนเล่นด้วยซ้ำอ่ะมันเหมือนว่า energy มันหมดออกมาหมดเลยอ่ะผมรู้สึกว่าเริ่มร้อนเริ่มเครื่องติดใช่ไหมเริ่มเครื่องติดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นไงเริ่มร้อนแต่เครื่องติดแล้วใช่ไหมมาทีมงานพร้อมไหมคะกติกาของเกมนี้นะคะมีอยู่ว่าทุกคนฟังนะเพราะทุกคนจะต้องเล่นด้วยกันนะเราต้องช่วยซีและช่วยน้องนิวนะกติกาเกมนี้นะคะมีอยู่ว่าเราจะมี2ฝั่งเห็นไหมฝั่งนึงจะเป็นฝั่งสี่เหลี่ยมที่เป็นวงสีเขียววันนี้นะแล้วก็มีตาราง9ช่องอยู่อีกฝั่งนึงกติกาคือว่าอย่างทีมพี่ซีใช่ไหมจะต้องเอาเชือกเนี่ยมาที่เอวเนาะแล้วก็ยืนในวงกลมกับลูกทีมแล้วมันจะมีหนังยางเนี่ยที่จะให้หยิบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบรรทุกอ่ะบรรทุกเบปซี่ไม่มีน้ำตาเนี่ยจากฝั่งนี้มาวางในช่องทั้ง9ช่องให้ได้ภายใน3นาทีเนาะซึ่งสลับกันเล่นอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ให้นุ้งนิวเล่นก่อนเพราะว่าเมื่อกี้พี่ซีเล่นก่อนแล้วเนาะถ้าเกิดเป็นนุ้งนิวเนี่ยเขาจะเป็นรถดั้งเดิมนะคะอ่ะทีนี้กติกาคือ3นาทีทำให้ได้มากที่สุดหรือว่าถ้าทั้ง2ทีมได้9ช่องเต็มมาดูกันว่าเวลาใครทำไปได้น้อยที่สุดนะใช้ความสามัคคีใช้กันแบบว่าเคลื่อนไหวไปในทางเดียวกันเรามัดใกล้ๆมัดใกล้ระหว่างนี้นะคะใครที่กำลังรับชมอยู่เนี่ยอย่าลืมนะคะแคปโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะเอาไปแชร์กันต่อในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มได้เลยกับ #GFPepsiKusaSiNuNiu นั่นเองนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยใช้ energy มากมายและสนุกแน่นอนและบทลงโทษเนี่ยเกมว่าสนุกแล้วแต่บทลงโทษอะพีคยิ่งกว่านะคะอ่ะถ้าทีมงานพร้อมแล้วให้สัญญาณได้เลยนะอุ้ยๆเขามีการซ้อมนะคะอ่ะฝากอีกรอบนึงนะคะกับใครที่กำลังหาของอร่อยทานกันในมื้อเที่ยงนี้เนาะกับส่วนลดบนแกร็บนะคะลดได้40บาทเมื่อสั่งขั้นต่ำ200บาทเนาะเมื่อใช้โค้ด2โค้ดต่อไปนี้นั่นเองนะคะจัดหนักอร่อยไม่สนแคลใส่รหัสเป๊ปซี่ NS นะคะที่ย่อมาจากเป๊ปซี่โนชูก้านั่นเองเนาะและเต็มที่อร่อยซีดถึงใจนะคะโดยการใส่รหัสเป๊ปซี่ REG หรือว่าเป๊ปซี่เรกูล่ารสดั้งเดิมนั่นเองนะคะอร่อยซ่าได้ทุกที่ทุกเวลาที่ Grab Food เท่านั้นนะคะแกร็บฟู้ดนี่ปล่อยใจได้เลยเขามีโปรโมชั่นตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะและยิ่งวันนี้เนี่ยได้ทานคู่กับเป๊ปซี่ทั้งรสดั้งเดิมและไม่มีน้ำตาลเนี่ยได้ว่าเพิ่มความอร่อยให้กับมื้ออร่อยของคุณอย่างแน่นอนเลยนะอ่ะทีมนุ่นนิวพร้อมไหมอ๋อยังผูกไม่เสร็จถ่วงเวลาแหละอ่ะจะบอกว่าพี่ซีระหว่างที่นุ่นนิวเขากำลังเล่นน่ะแอบไปจี่เอลไปอะไรได้อยู่นะทีมน้องเล่นก่อนเพราะว่าตอนนี้นะคะเป๊ปซี่รถดั้งเดิมสีน้ำเงินเนี่ยได้สแตนบายอยู่แล้วแกล้งได้นะแกล้งเพื่อนได้นะเดี๋ยวทีมเฮียนะเราเข้าไปแย่เฮียได้นะได้เลยเข้าไปปวดจะเข้าไปได้เราต้องจดจำความแค้นเพราะเล่นก่อนไงถ้าเฮียทำอะไรกับเราให้เราจำเอาไว้นะจำเหรอฮะเดี๋ยวทีมพี่ซีขยับให้เรานิดนึงเดี๋ยวให้ทีมนิวเล่นก่อนเป๊ปซี่รถดั้งเดิมนะเราจะรวบทีเดียวเขาเรียกว่าดูงานหนูรวบทีเดียวเขาเรียกว่าดูงานภูเขาอยู่ตรงไหนได้บ้างเนี่ยอยู่นี้ได้ไหมฮะหมดเลยโอ้โหอยู่นี้ได้ไหมได้เนาะทีมจับเวลาพร้อมแล้วบอกนะคะ3นาทีเธอทำไมต้องเดินตามด้วยเหมือนกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลตอนนี้ขอร้องเหมือนครูอนุบาลโอเคทีมนี้พร้อมไหมทีมนี้พร้อมไหมคะพร้อมครับกับเป๊ปซี่รถดั้งเดิมนะ3นาทีนะพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะไปเริ่มคึบเร็ว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 ตั้งก่อนแล้วค่อยๆดึงนะคะตั้งก่อนต้องตั้งก่อนตั้งให้ได้ก่อนเนาะแล้วค่อยๆดึงนะอ่ะเริ่มใจเย็นถ้าผิดตรงนี้ก็ได้ครับตั้งก่อนตั้งก่อนเลิศมาละอ๋อคล่องมากทีมนี้คล่องมากเธอวางก่อนวางให้ได้ก่อนหนึ่งสองเลิศ
มาละ energy มาละเริ่มแล้วเขาเริ่มรู้งานแล้วแล้วเฮียตอนเนี้ยเอาลบหมดเลยเอาแล้วลบหมดเลยลบหมดเลยอ่ะก็คือบอกเฮียว่าเฮียแกล้งได้นะเฮียเลือกที่จะไม่แกล้งแต่เฮียเลือกที่จะดูงานนะคะเธออันเนี้ยไม่มีใครทำเลยนะเธอทำตัวเองนะอันเนี้ยแบบนี้นี่คือแบบว่าต้องตั้งได้นะถึงจะได้แต้มนะต้องตายหมดต้องตั้งได้ถึงจะได้แต้มนะเด็กหนึ่งสองรอดรอดรอดอุ้ยทำไมเหนื่อยจังเลยอ่ะดูขนาดใช้มืออย่างยากนะฮะเราต้องซ้อมก่อนเธอหนึ่งสองกี่นาทีแล้วกี่นาทีแล้วฮะเราจะให้สัญญาณใกล้หมดเวลายังไม่สามแล้วมาแก้ตัวอันนี้ใช่เอาขึ้นครับอีก1นาทีอ่ะทีนี้เราสามารถมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้ค่อยๆเอาขึ้นมาลูกห้ามใช้มือนะค่อยๆขึ้นมานะค่อยๆขึ้นมาอ่ะเอายางโอ้เอายางลงไปโอเคช่วยกันห้ามเอามือหยิบขวดตั้งนะลูกนะโอ้ยตายแล้วสามัคคีคือพลังนะคะผมยังไงอ่ะช่วยน้องหน่อยแล้วตั้งแต่เด็กเคยได้ยินว่าสามัคคีคือพลังจนวันนี้ทุกคนเห็นหรือยังครับช่วยกันเธอทำได้ไม่ได้อ่ะอีก30วิผมตั้งขึ้นมาเลยครับได้ไหมเนี่ยไม่มีใครเห็นได้ไหมทีมงานดูด้วยนะเดี๋ยวทีมงานนับคะแนนให้หน่อยนะเย้ไม่มีใครเห็นเกียร์ด่าเรื่องนู้นนี่มาอยู่ฝั่งนี้เด็กๆมาอยู่ฝั่งนี้กันเร็วทีมนู้นนี่มาฝั่งนี้หน่อยเคลื่อนมาเรานะคะมีตำรวจ AI ของเราเนี่ยคอยตรวจสอบอยู่ว่าใครเนี่ยมีการแบบว่ามีกิมมิกที่มันเกินจากกติกาของเราเดี๋ยวเราตอนนี้เดี๋ยวเราประกาศคะแนนไหมคะหรือว่าประกาศเลยปึ๊บไงปึ๊บไอ้นะวางหรอแต่มีภาพช้าด้วยหรอขอชาเลนจ์นะคะอันนี้ทีมงานคะเดี๋ยวเราอันต่อไปเลยไหมหรือว่าอ๋ออันต่อไปเลยเดี๋ยวค่อยมาลุ้นคะแนนนะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นคะแนนนะขยับมาหมุนบล็อกกิ้งเป็นบล็อกกิ้งเยอะนิดนึงวันนี้ถ้าเราแพ้เขาอ่ะบอกเลยว่าทีมผมซ้อมมาดีมากเฮียเหนื่อยแน่เราเจอกันช่วยด้วยใครมาทางไหนดีฮะทีมเฮียซีนะคะกับเบปซี่ไม่มีน้ำตาลสีดำเอาอันนี้เอาไหนก่อนเดี๋ยวก่อนพร้อมไหมพร้อมมากครับเธอแต่ว่าทีมจับเวลาพร้อมแล้วไหนอันนี้พร้อมไหมฮะทีมจับเวลาโอเคถ้าพร้อมแล้วทีมพี่ซีนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะไปครับไปตอนนี้เหมือนน้องนิวไม่มีอะไรทำนะคะก็เลยมาเธอเบาเนาะอันนี้เธอเบาค่อยๆหนึ่งสองหนูระวังเหยียบเชือกมาลูกนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรามาช้าช้าแต่ชัวร์ช้าช้าแต่ชัวร์นู่นนี่บอกว่าจะโดนตีแล้วว่าแล้วครับงงมากไปครับไปฮะเฮ้ยเลยปล่อยจอยครับค่อยๆเรามีทีม AI คอยตรวจสอบอยู่นะเลิศเอาหน่อยฮะนูนิวบอกว่าสะดุ้งเสียงตกใจพี่เขาไปจีเอลแล้วไปจีเอลเสียมปะแล้วบทนางเสียมอุ้ยอุ้ยหนูค่อยๆนะทุกคนครับตอนนี้นะครับความสรวนอีก2นาทีเหลือ2นาทีตอนนี้ความสรวนได้เกิดขึ้นแล้วนะคะอย่าลืมนะคะติด Hashtag GF Pepsi คู่ซ่าสีนูนิวด้วยนะหนูเธอล่าสุดอ่ะฉันน่ะไม่ได้เล่นอะไรเขานะแต่เหงื่อแตกแล้วตอนนี้งงมากใช่ไหมเหนื่อยมันเป็นเหนื่อยจังใช่แล้วเราไม่ได้วอร์มด้วยไงเราแค่ทำเรามวยอ่ะไม่ได้ช่วยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขามาแบบว่าช้าๆแต่ชัวร์นะเหลือ1นาทีเหลือ1นาทีโอ้ยไหนวิเคราะห์ทีมนี้เขาเป็นไงบ้างทีมนี้ล่ะครับเขามีความสามัคคีดีครับถ้าเทียบกับทีมเราเหมือนถ้าเทียบกับทีมเรามีคนเหนื่อยที่ลุกนั่งแล้วผมว่ามีมาเยอะเลยระวังเธอระวังอย่าไปชนเบปซี่อันที่เธอตั้งไว้นะเลิศหนูลูกเลิศเก่งมากช้าช้าแต่ชัวร์เป็นคนเหมือนเราลุกนั่งประมาณ18รอบอยู่นะใช่
ก้าวชกเออตีเสมอได้ไหมเนี่ยรอบนี้เดี๋ยวเรามาประกาศคะแนนพร้อมกันประกาศคะแนนพร้อมกันเลยเธอระวังอย่าไปชนอันเก่านะลูกระวังนะระวังนะระวังนะระวังเตะด้วยระวังเตะระวังหนูเหนื่อยอยู่กันนะ20วิอีก20วิไปทำได้ทำได้เร็วอันนี้ให้ตั้งได้ระวังอย่าชน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 20วิเดี๋ยวนูนิวชนเองครับ1เดี๋ยวนูนิวชนเองเหรอหนูไม่ได้ลูกระวังนะหมดเวลายังหมดเวลาหมดแล้วล่ะอยู่ดีๆก็ล้มหรออยู่ดีๆก็ล้มอ่ะขยับนิดนึงอ่ะผลคะแนนจาก AI ของเราออกมาแล้วนะคะนูนิวได้ไป3คะแนนพี่4ได้ไป6คะแนนเสมอกันแล้วเสมอกันแล้วแรงมากเสมอกันแล้วทําไมล่ะ1ต่อ1 1ต่อ1อ่ะทีนี้ผ่านไป2เกมผ่านไป2เกมเสมอกันแล้วพอแล้วครับยังดิมันต้องมีบทลงโทษมันต้องมีผู้ชนะผู้แพ้เป็นนายทาสนายทาสวันนี้ถามความรู้สึกก่อนผ่านไป2เกมแล้วอนุนิวรู้สึกยังไงบ้างทำไมผมไม่ชนะเมื่อกี้ผมได้ตั้ง9ขวดอันแรกหนูก็ชนะลูกเต้นเย็นเนาะให้เฮียสักเกมนึงก็ได้ครับใช่เหมือนเราก็ออมมือให้เขาไงมันเกมมันจะได้สนุกเกมสุดท้ายครับต้องชนะแน่นอนแน่นอนเกมสุดท้ายเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นที่สุดของการใช้พละกำลังทั้งสกิลของกล้ามเนื้อลำตัวและการกินด้วยกว่านี้อีกกว่านี้อีกกว่านี้อีกใช่เหมือนมันไต่เลเวลขึ้นเรื่อยๆไงอ่ะพี่สีรู้สึกไงบ้างผ่านไป2เกมรู้สึกว่ามีสิทธิ์ที่จะชนะครับตอนนี้มีตื่นขึ้นมาแล้วชนะใช่ไหมคำใบ้ของเกมที่3เกมตัดสินของเรามีทั้งสกิลในเรื่องของว่าการออกกำลังกายเล่นพิลาทิสและมีสกิลของการกินวิบากเข้ามาอยู่ในนั้นด้วยกินด้วยกินวิบากด้วยหนูชอบกินแต่แบบกินแบบวิบากไม่น่าจะชอบน่าจะลำบากชอบกินเฉยๆแต่วิบากไม่ชอบหรอกมาถึงเกมที่3กันแล้วนะคะเกมที่3มีชื่อว่ามื้อนี้ต้องลุยมื้อนี้ต้องลุยมาแล้วมาแล้วเห็นพร็อพอ่ะเห็นพร็อพแล้วมีอาหารมีโดนัทมีเบปซี่ทั้งสุดไม่มีน้ำตาลและรสดั้งเดิมนะคาดเดาได้ไหมว่าเป็นเกมอะไรพอจะนึกออกไหมเห็นแล้วครับผมเห็นอุปกรณ์แล้วครับผมก็คือเดี๋ยวเราจะสวมนี้แล้วก็โดดลงไปตึกเลยมันจิจําไม่ใช่ไม่ใช่เกมนี้นะคะมีเวลา3นาทีเช่นเคยโดยที่ซีและนุ่นนิวนะคะจะต้องผูกเอวกันเอาไว้ติดกันด้วยอย่างยืดอันนี้แล้วก็ดึงเนาะใช่ไหมครับใช่แล้วเราทั้งสองคนเนี่ยจะต้องหันหลังชนกันแล้วก็ดึงให้ตัวเองอ่ะไปอยู่ในโต๊ะตรงนั้นเพื่อรับประทานโดนัทหนึ่งชิ้นให้หมดแล้วก็รับประทานเบปซี่ให้หมดแก้วใช้มือได้ใช่ไหมอ๋อคือถ้าเราใช้มือได้ไหมคะทีมงานใช้มือได้ไหมใช้มือได้เนาะใช้มือได้เนาะใช้มือได้ใช้มือได้เนาะเดี๋ยวมันจะโหดเกินเดี๋ยวมันจะโหดเกินแต่ตอนนี้ยังหิวน้ำมากถ้างั้นเดี๋ยวใส่อุปกรณ์พันธนาการให้น้องๆได้เลยพันธนาการครับเนี่ยรวบเลยรวบเลยได้เดี๋ยวล้างมือก่อนสักหนึ่งทีนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องไปล้างมือก่อนระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาย้ำแฮชแท็กอีกสักรอบนึงนะคะกับเกมตัดสินเนาะเกมนี้เรียกได้ว่าเป็นเกมตัดสิน2เกมแรกว่าเชื่อเฉือนฟาดปันแล้วนะคะเกมนี้เนี่ยคือที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นสกิลของทั้งร่างกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กทุกส่วนที่น้องๆเนี่ยได้วอร์มมาประกอบกับสกิลการกินวิบากสมัยประถมของเรานะคะได้มาใช้ในเกมนี้อย่างแน่นอนนะคะเนี่ยเกมนี้เลิศที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นคอมบิเนชันที่ปังมากๆนะคะทั้งทางแก๊สฟู้ดนะคะแล้วก็เบปซี่นั่นเองที่มารวมอยู่ในมื้อเดียวนะคะเรียกได้ว่ายกระดับความอร่อยขึ้นไปอีกเลเวลอย่างแน่นอนเนาะวันนี้นะคะ #GF Pepsi คูซาสีนิวจะต้องขึ้นอันดับ1ในทุกแพลตฟอร์มอย่างแน่นอนเลยนะคะดูจาก energy ของทั้งน้องๆและผู้โชคดี10ท่านในนี้และ energy ของผู้ชมทุกคนวันนี้ปล่อยใจได้เลยนะคะอันดับ1 10 Twitch ไม่เกินใจเนาะอ่ะระหว่างน้องๆนะคะที่กำลังไปล้างมือนะคะเพื่อความไฮจีน
ความสะอาดนะคะขอย้ำกันอีกรอบนึงนะคะกับส่วนลดจากทาง Grab Food ที่เอามาเสิร์ฟเพื่อนๆวันนี้เนาะกับส่วนลดพิเศษนะคะลดเพิ่มได้40บาทเมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ200บาทบน Grab Food นั่นเองนะคะวันนี้มากับ2ส่วนลดนะคะที่ Grab Food และ Pepsi เอามาแจกกันเนาะจัดหนักอร่อยไม่สนแคลนะคะใส่รหัส Pepsi NS ที่ย่อมาจาก Pepsi No Sugar นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือว่าไม่มีแคลเนาะ Pepsi No Sugar เต็มที่อร่อยซี้ถึงใจใส่รหัสPepsi REG นะคะหรือว่า Pepsi Regular รสดั้งเดิมนั่นเองมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับพร้อมแล้วมาเลยค่ะเขาเรียกว่าใส่เครื่องพันธนาการรสๆๆอันนี้คือเสียงเชียร์ใช่มั้ยใช่เสียงเชียร์มีเสียงเชียร์ด้วยล่าสุดล่าสุดแกงแล้วให้หนูลองกระดิ่งยังไม่ทันเริ่มกดพังแล้วนะคะเห็นไหมถ้าเกิดสมมติเราดึงได้มากกว่าเราก็จะถึงโต๊ะด้วยแล้วก็จะดึงเพื่อนให้ไม่กินแบบแกงเพื่อนได้ด้วยอ่ะได้ทีมจับเวลา3นาทีพร้อมไหมคะกินให้หมดนะหรือถ้าเกิดเวลาหมดแล้วใครเหลือน้อยกว่าชนะไม่งงนะเราต้องห้ามให้อีกทีมแบบกินให้หมดใช่ไหมครับใช่คือเราต้องกินของเราด้วยแล้วก็ต้องพยายามดึงเพื่อนด้วยใช่เนาะอ่ะเตรียมให้กำลังใจนะพร้อมไหมทีมจับเวลาพร้อมนะคะ3นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะกินโดนัทก่อน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 เร็วๆกินโดนัทก่อน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 ติดกินโดนัทเสร็จกินโดนัทก่อนโอ้ยเยอะแรงเยอะติดคอไหมถ้าติดคอกินเบปซี่ได้ของนูนิวเป็นรสดั้งเดิมนะคะของพี่ซีเป็นไม่มีน้ำตาลนะมีหลอดมีหลอดหนูจะปล่อยนะหนูจะล้มหนูก็จะล้มว่ะคอแห้งไหมแห้งดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำก่อนเย็นๆสดชื่นซ่าๆเติมพลังเติมพลังมี AI มี AI ขอบคุณครับดื่มน้ำได้ดื่มน้ำได้ต้องให้หมดนะต้องหมดทั้งสองอย่างนะลูกนะหมดไหมถ้าไม่หมดถ้าไม่หมดเรามาดูกันว่าใครเหลือน้อยที่สุดใน3นาทีต้องให้ได้มากที่สุดนะใน3นาทีนะตอนนี้เวลาผ่านเอ้าไม่มีการดึงแล้วแบ่งกันกินแล้วเอ้าเธอเธอเธอให้เฮียกินเหรอครับเธอฉันชอบมากตอนนี้ก็คือว่าไม่มีการแข่งแล้วหรอเธอเธอกติกาที่ทีมงานคิดมาเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วหรอเออๆเอาเก้าอี้ไหมคำถามเอาเก้าอี้เลยไหมเอาของเฮียหมดแล้วอ่ะฮะเธอถ้าเฮียกินให้นุ๊กนิวถือว่าคะแนนเป็นของนุ๊กนิวนะเพราะว่าเป็นอาหารของนุ๊กนิวไงครับแรงมากนะนุ๊กนิวกินน้ำไหมขอแห้งไหมซาซาเย็นสดชื่นเฮียขอไปหยิบน้ำหน่อยชอบมากมันจบแล้วค่ะการแข่งขันมันไม่มีอีกต่อไปแล้วค่ะการแข่งขันชอนโอเคหนึ่งนาทีครับเหลือหนึ่งนาทียางยืดเครื่องพันธนาการไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วนะคะแต่กติกาแพ้ชนะยังมีเหมือนเดิมเพราะว่าบทลงโทษวันนี้นะคะนายทาสนายท่านเราเตรียมไว้แล้วไงเธอดูดีอ่ะโอเคทุกคนอย่างยืมไม่จะเป็นอีกต่อไปกติกาไม่จะเป็นอีกต่อไปนะคะแล้วเอ็นดูถ้ายืนกินน้องอ่ะน้องก็ยืนกินแบบน้ำตาหกเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาวางเลยเธอว้าเอาครับ AI เห็นค่ะอ้าวอ่ะเกมนี้มัน obviously มันเห็นได้ชัดมากเพราะผู้ชนะนะคะได้แก่พี่ซีเหงื่อออกแล้วว่ะเหมือนนูนิวแบบกินแบบละเมียดเน้นลิ้มรสแต่พี่ซีเขาเอาจริงไงเพราะว่ามันคือรอบตัดสินเพราะฉะนั้นนะคะสรุปคะแนนทั้ง3เกมเนี่ยทีมพี่ซีเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลเนี่ยชนะไปเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นูนิวกับเบปซี่รถดั้งเดิมนะคะต้องรับบทเป็นนายทาสที่จะต้องปรนนิบัตินายท่านทุกอย่างที่นายท่านต้องการ
ในวันนี้แต่จะต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนครับเดี๋ยวให้น้องๆไปเปลี่ยนชุดก่อนได้เลยเพื่อมารับบทลงโทษของเราเดี๋ยวเรามาบอกอีกทีว่าบทลงโทษของเราเนี่ยมีกติกายังไงบ้างรับรองว่าม่วนนะฮะให้น้องเปลี่ยนชุดก่อนได้เลยไปด้านนี้ได้เลยค่ะโอเคครับได้เลยอ่ะระหว่างนี้เพื่อนๆขยับเข้ามาตรงกลางกันนิดนึงพูดคุยมามอยแล้วได้เลยอ่ะวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสนุกมากปกติอ่ะคือเรามาเล่นเกมกับซีนุนิวอ่ะไม่สนุกขนาดนี้อันนี้คือ energy มันแบบใหม่มันคือที่สุดขอบคุณทุกคนมากเลยที่มานะคะอ่ะทีนี้ทุกคนเนี่ยคือเป็นคนที่เล่นเกมจากทาง Grab Food กับ Pepsi เนาะที่สั่งอาหารครบ500บาทอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยสั่งอะไรกันไปบ้างจำได้ไหมแบบว่าเมนูที่เราสั่งมีอะไรกันบ้างเพื่อเที่ยงนี้เพื่อนๆที่กำลังดูอยู่อยากเอฟอาหารไปรับประทานคู่กับเบปซี่เนี่ยจะได้มีไกด์อะไรอย่างนี้อ่ะสั้นๆสั่งอะไรไปลูกอาหารเกาหลีค่ะอาหารเกาหลีปกติอาหารเกาหลีชอบทานเมนูไหนลูกชอบกินดักคาบี้ดักคาบี้นะคะอ่ะสั่งอะไรไปคะสั่งเป็นแซบอิลี่กับกูกูชิคเก้นไปแซบอิลี่กูกูชิคเก้นคือแซบอิลี่นี่ก็เป็นอาหารแซบที่ทานกับเบปซี่รสดั้งเดิมได้กูกูชิคเก้นเป็นของทอดอะไรอย่างงี้ก็ทานกับแบบว่าไม่มีชูการ์ไม่มีน้ำตาลได้เลยนะคะเก่งมากอ่ะสั่งอะไรไปคะวันนั้น KFC ค่ะ KFC ของทอดไงก็คือกินกับเบปซี่มีน้ำตาลก็ม่วนโอตยะเป็นสไตล์อาหารญี่ปุ่นใช่ไหมสั่งพิซซ่านะคะคือทุกเมนูก็คือกินกับเบปซี่ไม่ว่าจะเป็นรสดั้งเดิมหรือว่าสูตรมีน้ำตาลเนี่ยก็คืออร่อยหมดนะคะอ่ะโปเตโต้คอร์เนอร์ค่ะโปเตโต้คอร์เนอร์เป็นสไตล์ของทอดใช่ไหมรสรสรสอ่ะชิงคันเซนชิงคันเซนเป็นสไตล์แบบว่าซูชิใช่ไหมรสรสรสอ่ะตอนนั้นสั่งอะไรไปคะโคเอนเป็นสไตล์ซูชิเหมือนกันใช่ไหมแต่ที่ชอบที่สุดคือกลิตเตอร์บนเปลือกตาของเราอ่ะมันเหมือนกันตอนเนี้ยเอาดีๆมันเลิศไม่มองอะไรเอ่ยมองกลิตเตอร์บนตาเพื่อนนะคะอ่ะวันนั้นสั่งอะไรไปเอ่ยพิซซ่าสั่งพิซซ่าใช่ไหมอ่ะสั่งอะไรไปคะวันนั้นสั่งสลัดจากฟาร์มแฟคทอรี่เรียกได้ว่าทุกเมนูทุกสัญชาติอาหารอร่อยหมดนะคะแล้วก็สั่งซื้อได้ในบนแอปพลิเคชันของ Grab เนาะใน Grab Food นะคะและที่สำคัญเนี่ยยิ่งทานคู่กับ Pepsi เนี่ยยิ่งอร่อยสดชื่นเติมเต็มมื้ออาหารให้มันแบบว่าฟินให้มันเย็นให้มันซ่าถึงใจอย่างแน่นอนเนาะวันนี้นะคะบอกเลยว่าใครที่กำลังดูอยู่และอยากได้อะไรมาทานแบบว่า complete มื้อเที่ยงของเรานะคะเข้าไปที่ Grab Food นะคะเพราะว่าตอนนี้เขามีส่วนลดนะคะลดเพิ่ม40บาทเมื่อสั่งขั้นต่ํา200บาทนะคะเพียงแค่ใช้โค้ด PepsiNS หรือว่า Pepsi No Sugar นะคะแล้วก็อีกโค้ดนึงนะคะ Pepsi REG นะคะหรือว่า Pepsi Regular นั่นเองรสดั้งเดิมนะคะสามารถใช้ทั้ง2โค้ดนี้ได้เลยนะคะลดไปเลยเพิ่ม40บาทนะคะเมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ200บาทนั่นเองอร่อยซ่าได้ทุกที่ทุกเวลาที่ Grab Food เท่านั้นนะคะคือตอนนี้เมื่อกี้เพื่อนบอกว่านี่ก็คือล่าสุดหิวชิงคันเซนจริงๆใกล้บ้านด้วยไงใช่แม้กระทั่งใกล้บ้านฉันก็ยังจะหาสั่งแกลฟูดเพราะขี้เกียจเดินเพราะมันแบบว่ามีโค้ดส่วนลดเยอะมากมายเลยนะคะคุ้มใกล้แค่ไหนก็สั่งแกลฟูดได้สบายใกล้ไก่ได้หมดเลยนะคะอ่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างกับ3เกมที่ผ่านมาในฐานะที่เราเป็นเปรียบเสมือนตัวแทนของเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะได้มีตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างรู้สึกปวดขาเธอเข้าใจขนาดคนที่ไม่ได้เล่นเกมอ่ะยังปวดขางงไหมอ่ะเดี๋ยวมาถามฝั่งพี่ซีบ้างอ่ะรู้สึกไงบ้างคะเหนื่อยมากค่ะรู้ฉันเชื่อว่าคนดูก็ดูออกว่าเหนื่อยว่าเหนื่อยอ่ะรู้สึกไงบ้างคะปวดหลังปวดหลังทำไมวันเนี้ยตอนแรกกำลังคิดว่าเพื่อนๆ10คนที่มาเนี่ยเขาจะดีใจไหมว่าเขาดูแบบดีใจดูเอเนอร์เจติกมากแต่พอมาสัมภาษณ์ปวดหลังปวดเมื่อยปวดเข่าปวดหัวเดี๋ยวทางแกร็บมีวอลเชอร์สำหรับเป็นสปาไหมคะแจกให้เพื่อนๆนิดนึงนะคะรวมถึงภูเขาด้วยนะคะจะบอกว่ามาเล่นกับซีนูนิวทีไรนะคะต้องเอเนอร์จีมาจากบ้านแบบว่าแบบคูณร้อยจากการใช้ชีวิตปกติอ่ะเพราะน้องเองก็แบบว่าม่วนมีเอเนอร์จีแล้วเคยยิ่งเกมในแกร็บฟู้ดแต่ละครั้งคือไม่ธรรมดานะคะมันม่วนนะคะอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะสามารถกดติดตาม Grab ทุกช่องทางได้เลยวันนี้เนี่ยเป็นเพื่อนๆ10คนนี้ที่มีโอกาสเป็นผู้โชคดีมายืนตรงนี้แต่ครั้งหน้าอาจจะเป็นคุณก็ได้นึกออกไหมอ่ะอุ๊ยมีแฟลชนิวเข้ามาเป็นคำถามจากทางบ้านที่อยากรู้ว่า
สิ่งที่เพื่อนๆทั้ง10คนชื่นชอบในตัวซีนูนิวคืออะไรอันนี้คือถ้าเราตอบออกไปเนี่ยเป็นดิจิตอลฟูดปรินท์เลยนะจะอยู่กับเราตลอดไปและจะอยู่ในใจซีนูนิวตลอดไปเข้าใจคำว่ารอบคีย์เวิร์ดมิสยูนิเวิร์สไหมเข้าใจไหมกับแอนนาเสือเข้าใจไหมอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะถามทีละคนเลยว่าชื่นชอบอะไรในตัวซีนูนิวซึ่งเป็นคำตอบอัตนัยเท่านั้นไม่มีข้อสอบช้อยอันนี้คือพูดถึงเวลาให้คิดเป็นข้อสอบอัตนัยที่พูดออกมาจากใจแบบปลายเปิดได้หมดไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่ความประทับใจมีแต่กำลังใจที่จะให้ซีนูนิวเนาะคือน้องๆกำลังแต่งตัวอยู่แต่น้องๆจะย้อนกลับมาดูก็จะได้รู้สึกแบบแฮปปี้ที่เรามาเล่นด้วยวันนี้อ่ะชื่นชอบอะไรในตัวซีนูนิวคะอุ๊ยคำตอบนี้คือชิงมงนะแค่เป็นซีนูนิวก็ชอบแล้วชอบเลยใช่ไหมแบบรักโดยไม่มีเงื่อนไขอย่างนี้หรอเลยหรอเป็นตัวของเขาเองก็พอก็เชื่อว่าเพื่อนทุกคนเนี่ยชอบซีนิวที่เป็นตัวเองเนี่ยแหละอ่ะชอบอะไรในตัวซีนิวคะก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะนี่คือเพื่อนกระเทยดูนางงามกับกระเทยใช่ไหมค่ะถ้าพูดตามตรงก็รู้จักพี่นุนิวก่อนนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนที่เป็นคนcover เรื่องร้องเพลงเรื่องเต้นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ชอบที่จะได้ฟังการแบบคนอื่นหรือศิลปินเนี่ย cover เพลงลง YouTube ค่ะแล้วก็ที่ชอบสุดๆเลยเพราะว่าแต่ละครั้งที่พี่นุนิวเนี่ยได้มีการปล่อย cover ออกมาก็คือมีการพัฒนาทุกครั้งเลยค่ะเลิศมากส่วนตัวพี่ซีเราก็พัฒนาเหมือนกันค่ะแล้วก็ตามนุนิวมาก่อนแล้วก็พอได้มาดูซีรีส์ก็รู้สึกตกหลุมรักขึ้นไม่ไหวแรงมากขอบคุณค่ะนี่คือถ้าเป็นซีนุนิวนี่คือตัวม้วนแล้วนะแรงมากคือน้องคงดีใจน้องที่ได้ยินนะคะอ่ะก็ชอบนูนิวมาก่อนเหมือนกันค่ะเพราะว่าน้องร้องเพลงเพราะแล้วก็พอตามไปตามมาอุ๊ยพี่ซีน่ารักจังเลยเคมีได้อ่ะเนาะใช่ก็เลยแบบเออซีนูนิวนะแค่ซีนูนิวเลยเอ็นดูว่าขอบคุณมากนี่คือคำตอบเรื่องพีขึ้นเรื่อยๆนะยายคนนี้มียาพารามั้ยคะสแตนบายหน่อยเพราะว่าตอนนี้คือเริ่มปวดหัวแล้วนะคะคำตอบคือพีคขึ้นทีละคนเลยนะคะอ่ะชอบอะไรในตัวซีนูนิวเอ่ยก็ตอนแรกก็ฟังจากเพลงก่อนแล้วก็ชอบนูนิวอะไรเงี้ยค่ะก็ความเฟรนลี่ของทั้งสองคนเฟรนลี่จริงต้องให้เนาะค่ะน่ารักมากค่ะก็ชอบพี่นูนิวหล่อค่ะนูนิวเฮียนิวจงเจริญค่ะเลิศมาแบบอิมแพคเฮียนิวที่สุดแบบสุดยอดยอดเยี่ยมศักดิ์สิทธิ์ดีเลิศจะชอบการที่รวม adjective ทุกคำอยู่ในคำตอบเดียวนะคะอ่ะพี่ซีก็คือชอบดีพี่ซีน่ารักแล้วก็เป็นคนตาหวานค่ะเลิศความเลิศเคยรู้ป่ะฉันรักที่ทุกคนอ่ะในขณะที่ตอบคำตอบตัวเองอ่ะก็มีการชูถือแบนดิ้งออกมารักเป๊ปซี่รักเป๊ปซี่มีคีย์เวิร์ดออกแล้วเลิศนะคะทุกคนเหมือนรู้งานนะคะอ่ะค่ะก็ชอบที่พี่ซีกับนูนิวก็คือสองคนเป็นแบบคนที่น่ารักกับแฟนคลับเสมอเลยค่ะเวลาแบบไปงานแล้วก็มีรวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าแบบเราจะแบบอยู่ไกลๆไม่ได้อยู่ใกล้แต่น้องก็แบบทำให้เรารู้สึกว่าแบบไม่ได้ห่างกับน้องเลยแบบน้องเล่นทั่วถึงกับทุกคนเลยค่ะน่ารักมากทุกคนอบอุ่นหมดเลยอ่ะก็ชอบที่เขาน่ารักกับแฟนคลับตลอดเลยไม่ว่าจะไปงานอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็จะแบบบ๊ายบายตลอดแล้วก็จะแบบมองตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่เคยชอบดาราไทยมาก่อนเลยสองคนนี้เป็นคนแรกก็แบบว่าน่ารักมากนี่ถ้าเป็นซีนิวคือน้ำตาไหลแล้วนะเนี่ยเอาละเอาไว้แป๊บนึงขอถามให้ครบก่อนเพราะว่าเบอร์10น่าจะเตรียมคำตอบไปแล้วแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะอ่ะมาเบอร์8ของเราชื่นชอบนี่เขามายืนฟังนะชื่นชอบอะไรในตัวซีนูนิวก็ชอบพี่ซีมาก่อนหลายปีแล้วค่ะแล้วก็พอมีนูนิวเข้ามาก็น่ารักน้องน่ารักชอบคำว่าพอมีนูนิวเข้ามาแล้วก็ทำให้พี่ซีก็น่ารักขึ้นไปอีกใช่ไหมเคมีเนาะแล้วก็ชอบในความแปลกค่ะชอบในความแปลกเขาหล่อแต่เขาแปลกอีกสองคนชอบอะไรในตัวซีนูนิวคะชอบเพราะว่าเขาหล่อแต่มืออ่ะชอบที่เขาหล่อค่ะแต่แบบแบนดิ้งต้องออกเลิศก็เขาหล่อเราก็พอแบบพอได้มาตามก็เห็นถึงความได้เฟรนลี่อะไรของเขาแล้วก็แบบความเป็นกันเองกับแฟนก็เลยแบบรู้สึกชอบแล้วก็ตามมาจนถึงทุกวันได้เลยน่ารักมากคนสุดท้ายกับคำตอบที่
เตรียมเอาไว้ด้วยไปแบบความคาดหวังอ่ะเริ่มค่ะก็ชอบเพราะว่าพี่ซีกับหนูนิวแบบเป็นคู่ที่น่ารักคู่พี่น้องที่น่ารักอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็แบบเป็นแบบเขาเป็นยังไงดีอ่ะเป็นเหมือนกำลังใจทุกให้ทุกๆวันให้กับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะแบบแฟนคลับเรียนอยู่หรือทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเป็นกำลังใจให้ตลอดค่ะน่ารักอ่ะขอบคุณทั้ง10ความรู้สึกมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้เชื่อว่าให้เราบทนั่งก่อนให้เราบทนั่งก่อนเพราะว่าทุกคนบ่นปวดขาปวดหลังไม่ไหวนะคะต้องขอบคุณทีมงานที่มาเชิญน้องไปนั่งดูอ่ะมาตอนนี้บทลงโทษของเราในทาสในท่านพร้อมแล้วนะคะทางบ้านเตรียมแคปและในห้องส่งเตรียมกรีดได้เลยนะคะอ่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับซีนูนิวในเวอร์ชั่นนายทาสและนายท่านค่ะมาแบบใหม่อยู่นะแบบใหม่อยู่นะเดี๋ยวให้ซีนูนิวมองกล้องเพื่อให้ชาวเน็ตแคปก่อนดิจิตอลฟุตปรินต์พี่ภูเขาจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องใส่หูแต่หนูบอกว่าก็อยากเป็นเพื่อนหน่อยด้วยครับอ๋อจะได้แบบว่าเป็นแมวด้วยกันจะเป็นด้วยกันครับขึ้นมาก็เป็นชินทีนี้กติกาเนี่ยกติกาบทลงโทษนี้มีอยู่ว่าเฮียซีใช่ไหมเป็นผู้ชนะนี่ก็จะมีแบบว่ามียศมีตำแหน่งมีแอคเซสซอรี่สีทองดูลักชูส่วนนูนิวเป็นนายทาสจะต้องทำทุกอย่างที่นายท่านต้องการปฏิบัติอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญจะต้องไปหยิบเบปซี่ทั้งรสดั้งเดิมและสูตรไม่มีน้ำตาลเนี่ยเอามาเสิร์ฟด้วยรสละ3ขวดซึ่งมาจากแบบว่าถังน้ำแข็งที่เย็นเจี๊ยบเลยเป็นการแกงกรุบๆเนาะทีนี้เริ่มได้เลยบทลงโทษของเราได้เริ่มแล้วเฮียซีอยากให้นุนิวปรนิบัติอะไรเริ่มได้เลยชาวเน็ตเกมแคปได้เลยครับตอนนี้เฮียหิวน้ำมากเลยหนูเฮียอยากได้เบปซี่แบบไม่มีน้ำตาลแล้วก็รสดั้งเดิมมาดื่มไปชื่นจัดได้สิเอ้ยไม่เฮียเป็นนายท่านเดี๋ยวหนูไปหยิบให้ขอรับอุ้ยขอรับน่ารักมากครับอ่ะด้านนี้เลยรับบทสาวเชียร์เบปซี่แล้วกันเป็นคนขายหนูต้องถอดก่อนขอรับรับบทคนขายถอดก่อนได้ลูกขอรับทุกแขนเสื้อไหมได้ป่ะหนูเอาขวดเอาป่องด้านซ้ายป่องซ้ายป่องซ้ายป่องซ้ายขอรับเฮ้ยไม่เอาป่องนั้นเป็นป่องขวาอ๋อเป็นขวาขวาแล้วขวาแล้วอันนี้ขวดไม่ใช่เป็นขวามุมเดอแล้วคือต้องทำอย่างเงี้ย6ครั้งแล้วมือก็คือแช่แข็งอะไรก็ได้มาเลยรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกเย็นมันเย็นเนาะเอ็นดูน้องเพราะว่าเป๊ปซี่นะคะต้องกินแบบเย็นๆอย่างเงี้ยนะคะมันถึงจะซาถึงใจเห็นไหมว่าหนูน่าจะสนุกแล้วตอนนี้น่าจะสนุกอ่ะแล้วก็เอาไปเสิร์ฟนายท่านได้เลยขอบคุณครับเย็นเสิร์ฟเลยอย่างละ3ใช่ไหมคะอย่างละ3ครับได้เลยก่อน1รอบเสิร์ฟก่อนครับเสิร์ฟก่อนเชิญขอรับอุ้ยเลิศมากเป็นการเสิร์ฟแบบหันโลโก้เข้าหากล้องเย็นน่ะเลิศเย็นครับครับขอแบบว่าเป็นขวดด้วยได้ไหมครับเอาแบบไหนเป็นขวดด้วยใช่ไหมขวดด้วยครับเอาแบบขวดด้วยเพราะว่ามีหลายไซส์หลายแพ็คเกจจิ้งนะคะสำหรับเบปซี่เนาะทั้งรสดั้งเดิมและไม่มีน้ำตาลนะคะเนี่ยต้องกินแบบเย็นๆแบบนี้นะคะสั่งคู่กับอาหารในแกรฟูเนี่ยอันดับ1ไม่มีอะไรอร่อยไปกว่านี้แล้วอ่ะอีก2ชิ้นอีก2ชิ้นเอาแบบไหนดีคะอยากได้น้ำแข็งด้วยครับน้ำแข็งด้วยเหรอครับไม่ได้เดี๋ยวให้ทีมงานโปรให้ดีกว่าถ้าเกิดเอามือล้วงเนี่ยจะไม่ดีไม่แต่ตอนนี้เฮียรู้สึกว่าเมื่อยหัวไหล่จังเลยครับเอ้าเฮียเมื่อยแล้วเอ้าเมื่อยแล้วเริ่มเมื่อยแล้วอ่ะทั้งนั้นเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟก่อนอีก2อันอีก2อันเอาไปเสิร์ฟก่อนนี่มีการเมื่อยเกิดขึ้นเช็ดมือก่อนขอบคุณมากครับไม่ต้องเช็ดก็ได้ครับเธอไม่ต้องเช็ดก็ได้หรออันนี้คือเหมือนจะเอาคืนนายท่านนะเริ่มเมื่อยแล้วเพราะว่าเราเล่นเกมมา3เกมไงนายท่านซีของเราเนี่ยก็เมื่อยเป็นธรรมดาใช่ครับเริ่มเมื่อยแล้วครับผมคิดดีสปาที่ให้เขานวดให้อ่ะไม่กลัวว่าจะโดนแกงกลับใช่ไหมไม่กลัวเนาะโอเคเพราะนุ่มนิ่มเขาแบบว่าเขาไม่ทำร้ายเฮียหรอกเฮียหายเมื่อยแล้วครับอ้าวยังไม่ทันนวดเลยครับเริ่มเลยหรอเพราะไหล่ขวาครับเป็นสไตล์วัดโพสับแรงๆเลยฮะ
รู้แต่สบายนะสไตล์คอบาไหลคอบาไหลหน้าสั่นเลยเมื่อกี้ฝั่งซ้ายหน่อยคอบอะไรหน้าดูอ่ะรีเควสต์ได้นะในฮารีเควสต์ได้ว่าเมื่อยตรงไหนใช้กล้ามเนื้อคอแหละเมื่อกี้ในการเล่นเกมอุ้ยมือเย็นอันนี้ไม่ใช่การนวดคอบาไหลเหรอเป็นการนวดเหรออันนี้แบบใหม่อยู่นะวัดโพไม่ได้สอนนะคะอันนี้วัดโพไม่มีสอนนะคะตอนนี้เฮียหิวอยู่น้ำแล้วคอแห้งแล้วคอแห้งแล้วแล้วมีอีก2แก้วอันไหนดีรถดั้งเดิมแล้วก็ไม่มีเดี๋ยวเอาน้ำแข็งไว้ด้านหน้าเลยให้เพื่อนได้เห็นความซ่าอุ๊ยเหมือนอันนี้อยู่นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบาร์เทนเดอร์เหรอได้อยู่นะเราจะช่วยได้เลยอุ๊ยแค่เสียงก็รู้สึกสดชื่นแล้วอ่ะฟีบเลิศเทได้เลยจัดน้ำแข็งเอาไว้อุตส่าห์เตรียมน้ำแข็งมาให้โอ้ฮ่าจีบแก้วใจร้อนคอแห้งแหละดูออกนะคะอู้นะคะอากาศเมืองไทยที่อบอ้าวกับอาหารรสแซ่บของทอดสแน็คอร่อยๆนะคะก็ต้องคู่กับเบปซี่เป็นธรรมดานะคะอาหารอร่อยๆก็เต็มเลยใน Grab Food นะคะพร้อมกับส่วนลดทั้ง Pepsi NS นะคะใส่โค้ดเนาะแล้วก็ Pepsi REG นั่นเองนะลดเพิ่ม40บาทเมื่อสั่งขั้นต่ำ200นะจ๊ะสดชื่นสดชื่นซาบซ่าสดชื่นครับเป็นฟิลเขาเรียกว่า Celebrate หน่อยปิดจ๊อบบทลงโทษหน่อยโอเคเฮียใจดีให้ดูด้วยอันนี้คือลงโทษจริงปะอันนี้ลงโทษจริงปะอุ๊ยเป็นป้อนหรอเลยหรอซ่าเดี๋ยวไว้หลังไมค์อ้าวโอเคสดชื่นไหมสดชื่นสดชื่นทำไมมันดูเป็นบทลงโทษที่แบบว่าทั้งสดชื่นทั้งหายเมื่อยทั้งแบบตะมุตะมิมันงงมันทลายทุกกฎของการลงโทษงงตรงนี้ได้เลยครับวันนี้นะคะก็บทลงโทษของเราก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะรับรองว่าได้เขาเรียกว่าได้มีมได้โมเมนต์นะคะเอาไปแคปแล้วก็เอาไปแชร์ต่อเพื่อนๆนะคะบนโซเชียลมีเดียนะคะกับแฮชแท็ก GF Pepsi คูซ่า4นูนิวกันด้วยอย่างแน่นอนนะคะอันดับ1บน Twitter และทุกแพลตฟอร์มอย่างแน่นอนเลยแต่ว่าช่วงต่อไปเนี่ยเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เพื่อนๆทั้ง10คนตรงนี้เนี่ยรอคอยนะเพราะว่าขึ้นชกครับไอ้นะฮะไอ้นะฮะอ๋อพัมไอ้นะเขาว่าอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนาะขึ้นชกครับอ๋อขึ้นชกต้องการความรุนแรงใช่ไหมอ่ะเป็นช่วง Q&A จากเพื่อนๆผู้โชคดีทั้ง10ท่านนั่นเองก็วันนี้นะคะด้วยเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นเนาะวันนี้ทีมงานก็เลยมีการคัดเลือกมานะคะด้วย3คำถามนะอ่ะเดี๋ยวเรามาถามคำถามให้กับ4นิ้วเลยเพราะว่าเป็นคำถามจากเพื่อนๆทั้ง10คนถามอะไรก็ได้เลยอ่ะมาที่ข้อแรกเลยพี่ขออนุญาตถามให้นะได้เลยครับอ่ะโอเคข้อแรกถ้ามีโอกาสได้ทำอาหารให้กันพี่ซีจะทำอะไรให้นุนิวและนุนิวจะทำอะไรให้พี่ซีครับผมทำอะไรให้เหรอครับอุ้ยโดนอะไรเกิดอ๋อยศตำแหน่งเขาหลุดยศทำอะไรให้หนูอยากกินอะไรอาหารหนูอยากกินอะไรเอาเป็นของหวานได้หมดเลยของหวานผัดกับของคาวเอาอันนี้คือการแบบให้ด้วยใจใช่ฟิวชั่นไงหนูชอบกินแบบผสมเป็นฟิวชั่นแบบผสมอย่างนั้นก็ได้ครับถ้าเฮียทำหนูก็กินครับและนิวอยากทำอะไรให้เฮียทานอยากทำของอ้วนๆให้เฮียกินครับเพื่อทานคู่กับเบปซี่ไม่มีน้ำตาลที่มันโนแคลใช่ครับและเฮียจะได้อ้วนด้วยแต่ทานเบปซี่ปุ๊บมันก็คือไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องของแคลอรี่ใช่แล้วครับผมโอเคนะคือถ้ามีโอกาสทั้งสองคนได้ทำอาหารและให้ทานเชื่อว่าแฟนคลับก็น่าจะได้เห็นกันนะคะอ่ะขยับซ้ายไปทางนี้ใช่ไหมฮะใช่ไหมซ้ายใช่ไหมพอดีพี่ก่อนงงซ้ายขวานิดนึงอ่ะขยับเกินขยับเกินบรีฟอ่ะทีนี้ข้อที่สองนะคะถ้าเสกของให้กันและกันได้หนึ่งอย่างจะเสกอะไรให้กันถ้ามีเวทมนต์เสกของอะไรก็ได้ให้หนึ่งอย่างแค่หนึ่งอย่างใช่ไหมฮะใช่เป็นของที่จะเซอร์เรียลเลยก็ได้เพราะมันมีเวทมนต์แล้วไงเสกอะไรก็ได้อะไรก็ได้ล่ะครับใช่แล้วเพราะอะไรเสกอุ้ยคำถามรอบคีย์เวิร์ดนะอุ้ยมันก็มีหลายอย่างที่อยากเสกผมจะเสกเสกโลโซไม่ใช่ไม่ใช่เ
สกให้เอ้ยเสกอะไรดีอะไรก็ได้เลยนะไม่มีกรอบอยู่แล้วเสกหนังสือเวทมนต์อ่ะเพื่อหนังสือเวทมนต์ทำอะไรได้อ่ะเพื่อเวลาเฮียอยากได้อะไรเฮียจะได้ไล่มนแล้วก็เสกขึ้นมาใหม่ได้เลยอ๋อไปได้เอาไปหาทำเอาเองเลยใช่ไหมไปเปิดหนังสือเวทมนต์แล้วก็เสกเอาเองเลยใช่เป็นการต่อยอดนะอันเนี้ยงั้นเฮียก็เสกกระเป๋าโดเรมอนนะครับผมจะหยิบของพิเศษอะไรก็ได้สองคนนี้เขาเริ่มต่อยอดนะเขามีวิธีคิดนะเออน่ารักไม่ได้ว่าเป็นสิ่งของอันเดียวแต่ว่าเป็นของที่เอาไปต่อยอดได้อีกใช่ต่อยอดได้เราต้องเอาให้คุ้มครับน่ารักนะแล้วก็อุ้ยคำถามนี้ก็น่ารักมาถ้าสลับตัวกันได้1วันอยากทำอะไรสลับตัวสลับร่างอะไรอย่างงี้สลับตัวครับเฮียก็จะพาหนูไปกินแบบจุกๆแบบอันนี้คือเข้าคีย์เวิร์ดเหรอฮะไม่เอาดีกว่ากินแบบจุกๆเหรอถึงเฮียไม่สลับผมก็กินอยู่แล้วเออเห็นมั้ยแบบกินจุกๆให้พุงกลางแล้วก็แบบจุกๆตื่นเลยโอเคครับ อันนี้เฮียจะแกล้งผมแหละตื่นมาจะได้อ้วนใช่ไหมครับได้อืดเป็นการสลับร่างแบบซีนูนิวนะคะครับผมส่วนถ้าผมสลับกับเฮียล่ะครับก็จะจะลุ้นน่ะนี่ลุ้นตามแล้วนะลุ้นนะคิดอะไรก็คือคิดอะไรก็คือคิดอะไรอ่ะจะทำอะไรสลับร่างวิ่งรอบตึกครับวิ่งรอบตึกเพื่อทำไมอ่ะเพื่อให้สุขภาพเฮียแข็งแรงโอเครอบตึกอ่ะกี่รอบฮะกี่รอบต้องกี่รอบดีคะ180รอบโอเคให้เฮียแข็งแรงนะคะทุกคนจะเอาไว้ให้เฮียแข็งแรงนะคะไม่ใช่การแกงเนาะแกงครับเป็นการแกงเหรอเฮียเวลาเฮียเหนื่อยเฮียก็จะได้หยิบเบปซี่มาดื่มจะได้สดชื่นด้วยนะคะขอบคุณคำถามนะคะจากเพื่อนๆผู้โชคดีทั้ง10ท่านด้วยนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคำตอบจากซีนิวด้วยนะคะครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้สาระอะไรเท่าไหร่จริงๆรู้สึกไม่มีสาระอะไรที่ตอบมาจากซีนิวเนี่ยเพื่อนๆเขาแฮปปี้อยู่แล้ววันนี้ซีนิวรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาสนุกกับแกร์ฟูดและเบปซี่ในวันนี้รวมถึงเพื่อนๆทั้ง10คนด้วยสนุกครับสนุกแล้วก็เหนื่อยด้วยครับใช่ไหมเหนื่อยเหมือนได้ออกกำลังกายไปในตัวฮะลุกนั่งด้วยแล้วก็เหมือนได้ชักเยอะด้วยได้กินแล้วก็แต่งตัวน่ารักด้วยแต่งตัวน่ารักด้วยชาวเน็ตก็คือมีมีมเพิ่มนะคะมีมีมเพิ่มมองกล้องให้ชาวเน็ตแคปมีมได้เลยนะคะตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของไลฟ์นี้แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สนุกมากๆเลยนะคะได้มาเติมเต็มความสนุกด้วยเพื่อนๆผู้โชคดีทั้ง10ท่านเนาะแล้วก็มาเติมเต็มความอิ่มอร่อยให้กับแกร์ฟูดด้วยเบปซี่นั่นเองนะคะทั้งสูตรไม่มีน้ำตาลและรสดั้งเดิมด้วยนะคะวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีแกร์ฟูดและเบปซี่เนี่ยก็คือความสนุกแบบนี้ไม่เกิดอย่างแน่นอนแล้วก็เพื่อนๆที่ดูอยู่นะคะกดติดตามแกร์ฟไปทุกช่องทางได้เลยไม่แน่ในวันข้างหน้าแมชหน้าผู้โชคดีอาจจะเป็นเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ซีนุ่มนิวฝากผลงานสักเล็กน้อยค่ะมีอะไรบ้างตอนนี้ครับก็อย่างแรกเลยครับฝากให้เฮียเลยฝากคนให้เฮียเราใช่ครับฝากแฟนมีตติ้งคอนเสิร์ตของเฮียด้วยนะครับวันที่10กันยายนครับใช่ก็จะเปิดจองบัตรวันที่20สิงหาคมนี้นะครับผมก็อยากให้มาดูกันเยอะๆนะผมพรุ่งนี้แล้วอ๋อไว้พรกดบัตรเหรอครับผมไว้พรกดบัตรได้แน่นอนเพราะว่ารับรองว่าไม่หมดแน่นอนครับผมหมดอยู่แล้วหรือว่าหมดไปแล้วทุกคนสแตนบายค่ะทุกคนสแตนบายอยู่แฟนคลับมาคือที่นั่งเต็มแล้วครับผมมีหนูนิวเต็มทุกที่เลยตัดต่อหนูนิวอ่ะไม่จองครับขอให้ได้บัตรนะครับคนที่ได้บัตรทั้งวันแล้วก็คนที่อยู่ตรงนี้ขอได้บัตรเที่ยงเย้แล้วก็ฝากนี่เฮียภาคพิเศษด้วยครับได้มาแล้วเย้แล้วก็ฝากพวกเราดูมันดีทุกคนเลยเย้น่ารักมากๆเลยนะคะที่สำคัญฝากเบปซี่ด้วยครับเย้แล้ววันนี้นะคะก่อนจากกันไปน้องฝากอีกสักหนึ่งรอบนะคะกับเบปซี่ไม่มีน้ำตาลนะคะอร่อยจัดหนักไม่สนแคลนะคะและเบปซี่รสดั้งเดิมเต็มที่อร่อยซีดถึงใจนะคะและก็บนแอปพลิเคชันแกร์ฟูดเนี่ยสั่งกันได้เลยนะคะเพราะเขามีส่วนลดพิเศษมาให้นะคะลดเพิ่มได้40บาทเมื่อสั่งขั้นต่ำ200บาทนะคะจัดหนักอร่อยไม่สนแคลใส่รหัสเบปซี่ NS นะคะพิมพ์ติดกันเลยนะและเต็มที่อร่อยซีดถึงใจใส่รหัสเบปซี่ REG นะคะก็พิมพ์ติดกันเหมือนกันเนาะ2โค้ดนี้ใช้ได้เหมือนกันเลยนะคะอร่อยซ่าได้ทุกที่ทุกเวลาที่แกร์ฟูดเท่านั้นนะคะวันนี้ภูเขาซีนุนิวรวมถึงเพื่อนๆทั้ง10คนที่ผู้โชคดีที่อยู่กับเราตรงนี้ขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้ากับแกร็บนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะมาครับมาครับ
รอดเซนเชียสสดชื่นสดชื่นสดชื่นครับโอ้ยแล้วคนหนีคุณซันด้วยซ้ำอ่ะกลัวอันนี้มีอะไรอ่ะเอาดีๆมีขนมหวานครับเอฟได้ไหมขนมด้วยหนูกินเลยเหรอมีจริงแล้วหนูจะกินจริงเหรอลูกโดนัทเมื่อกี้ย่อยยังยังครับเมื่อกี้จุกมากครับคือมันแบบทั้งเล่นทั้งกินอ่ะเนาะใช่ใช่ครับสนุกดีฮะอ่ะกินให้หมดแก้วแล้วกินเลยนะฮะหมดแก้วได้เลยบ๊ายบายบ๊ายบาย Ending Fairy บ๊ายบายก้องหน่อยเย้มือแมวอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยครับน่ารักซาจริงกระซิบกระซาบแล้ว1อยากรู้ไหมครับว่าพูดอะไรกันเฮียเดี๋ยวยื่นไมค์ให้ทุกคนได้ยินเลยทุกคนได้ยินเหรอฮะเออหนูใส่ไมค์ลูกเขายังไม่ตัดไมค์ด้วยซ้ำ